ทอยไปวัดกับสาวสวยถูกจับตามองทันทีค่ะงานนี้ถูกจับว่านี่โป๊ะหรือไม่หลังเลิกกับจีน่าไปเพราะว่าล่าสุดมีคนเห็นหนุ่มทอยเนี่ยก็ควงสาวคนนี้ไปทำบุญจะเป็นใครมาติดตามกันค่ะต้องบอกหลังจากที่กลับมาเป็นโสดนะคะหลายคนเองก็ให้ความสนใจกับกรณีของหนุ่มทอยกับจีน่ามากๆค่ะซึ่งงานนี้นะคะหลายคนก็ตาดีละค่ะด้วยความที่เพจดังออกมาโพสต์ข่าวบันเทิงช่อง8ออกมาเปิดภาพให้ดูซึ่งภาพนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตตาดีท่านหนึ่งละค่ะไปเห็นหนุ่มทอยหน้าละไม้คล้ายคลึงกันกับนางเอกช่องดังคนหนึ่งควงแขนกันไปที่วัดไปทำบุญแต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพียงแค่การควงแขนไปทำบุญเป็นเพื่อนมาร่วมงานกันเฉยๆหรือไม่คงต้องรอหนุ่มทอยออกมาเปิดเผยแล้วละค่ะ